เปิดภาพทหารอียิปต์เดินเที่ยวห้างระยองสั่งปิดชั่วคราวและฆ่าเชื้อทุกตารางนิ้วจากกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 เป็นทหารชาวอียิปต์เดินทางมาลงที่สนามบินอุตภาและเข้าพักโรงแรมกลางเมืองระยองแล้วมีการออกไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้านางสาวปัทมาพรนกหงผู้จัดการศูนย์การค้า Precision Shopping Destination กล่าวว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเห็นภาพทหารอียิปต์2คนเดินขึ้นบันไดห้างมาและผ่านการตรวจคัดกรองของทางห้างตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคและระหว่างที่อยู่ในห้างพบว่าทหารอียิปต์ไม่ได้ถืออะไรแสดงว่าไม่ได้เข้าซื้อหรือไปที่ร้านไหนเลยซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ห้างต้องปิดบริการและให้เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนตรวจร่างกายเพื่อความมั่นใจและความสบายใจของทุกคนส่วนตัวห้างจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันศุกร์ที่17กรกฎาคมหลังจากทำความสะอาดในทุกจุดให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก่อนหน้านี้ทางห้างได้ทำความสะอาดไปแล้วและทุกวันนี้มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกจุดด้านนายธนพัฒน์วงประเสริฐผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองเผยว่าทางห้างจะปิดให้บริการและจะเปิดให้บริการอีกทีในวันที่16กรกฎาคมตามปกติเพื่อทำความสะอาดวิกคลีนนิ่งเดย์ทุกตารางนิ้วของห้างส่วนจำนวนประชาชนและกลุ่มผู้ที่มาเดินห้างแพสซีวันตามการลงทะเบียนจากแอปพลิเคชันไทยชนะในวันที่ทหารอียิปต์มานั้นมี394คนซึ่งเจ้าหน้าที่ติดต่อได้หมดทุกคนโดยประชาชนที่มารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยซึ่งจอดให้บริการที่ห้างแพสซีวันมีจำนวน395คนที่ห้างเซ็นทรัลระยองมีจำนวน450คนและวันพรุ่งนี้รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยทั้ง3คันจะเปิดให้บริการต่อและทางห้าง Passive One Shopping Destination และห้างเซ็นทรัลระยองจะทำการ Big Cleaning พร้อมกันThank you.